นะครับยิ่งได้ดูข่าวสมัยใหม่ดารานักร้องอยากหาผัวที่รวยรวยนักธุรกิจเศรษฐีสังเกตอ่ะนางงามดารานักร้องเนี่ยพอดังขึ้นมาเนี่ยจะไม่หาผัวแบบธรรมดาพอใครได้ผัวธรรมดาปุ๊บก็จะเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ผัวคุณกระจอกเนี่ยเมื่อ2ทุ่มวันนี้ผมอ่านคอมเมนต์นะนะผัวคุณกระจอกแฟนคุณกระจอกนะขับรถเก่านาฬิกาเก่าเสื้อผ้าเก่าการศึกษาไม่ดีชาติตระกูลกระจอกนะครับความจริงความรักมันอยู่ที่ใจนะฮะนะได้ผัวกระจอกนะครับนะเป็นดาราเป็นนักร้องก็ต้องหาผัวรวยนะส่วนคนรวยก็เป็นไงมีเงินนะมีเงินแล้วนะมีเงินมีทรัพย์สินมีอำนาจวาสนาแล้วก็อยากจะได้มีเมียสวยๆนะครับนะฮะก็ไม่ได้มีความรักอะไรก็ดูจากหน้าตารูปร่างดีหุ่นดีเป็นดาราเป็นอะไรมาอยู่สักพัก3เดือน6เดือนปีนึงก็เป็นไงเปลี่ยนเมียใหม่ดารานักร้องพวกนี้ก็ได้เงินได้ทองไปสักก้อนนึงก็เป็นไงก็เลิกลากันไปสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสังคมที่วัตถุนิยมดาราเห็นไหมเลือกผัวต้องเอารวยลูกมหาเศรษฐีเนี่ยกำลังเป็นข่าวเนี่ยไอ้ลูกมหาเศรษฐีก็ไปได้ดาราคนหนึ่งอยู่สักพักมีลูกมีเต้าก็เลิกครับก่อนจะเลิกก็เป็นไงแอบไปเคาะไปชอบกับดาราอีกคนหนึ่งที่กำลังเป็นข่าวตัวเนี้ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นใครนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวครับก็ยกตัวอย่างก็คบดาราคนหนึ่งเพราะตัวเองเป็นลูกเศรษฐีรวยแล้วก็ได้ดารามาทำเมียพอมีลูกมีเต้าก็หมดรักหมดแพชชั่นขณะเดียวกันก็แอบไปคบดาราอีกคนหนึ่งนักร้องอีกคนหนึ่งนะไอ้ดารานักร้องอีกคนหนึ่งก็ไม่สนใจแล้วว่าไอ้ลูกเศรษฐีคนนี้มีเมียแล้วมีลูกแล้วก็ไม่สนใจถ้ากูอยากได้เขาเป็นผัวนะเพราะเขารวยนะก็ยอมได้หมดอับอายขายขี้หน้าสังคมประจานไม่เกี่ยวหรอกนะขอให้กูเขาเรียกอะไรแย่งผัวเขาสำเร็จก็พอแล้วนี่คือสังคมข้าวนิยมนะจะแย่งผัวก็อย่างเดียวนะจะคบซ้อนจะซ้อนกี่ครั้งนะมามอเตอร์ไซค์ยังให้แค่ซ้อน2อ่ะอันนี้ซ้อน3ซ้อน4บางคนไป ไปซ้อนผัวซ้อนเมียเค้าเรียกครบซ้อนนะเมียเค้ายังคาอยู่เลยเราก็ไปซ้อนเข้าไปอีกนะดารานักร้องยุคปัจจุบันนี่ก็มีบางคนบางท่านที่เห็นแก่เงินแย่งผัวชาวบ้านเค้าเยอะแยะนะครับนะทั้งดารานักร้องนางแบบเยอะแยะมากมายเซเลบคนดังครับนะรักผัวชาวบ้านเขามันดีนะครับอันนี้ก็เยอะเนี่ยมีเรื่องมีราวนะฮะเนี่ยตามที่เป็นข่าวนี่ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยพวกนี้คบซ้อนนะพอลูกมหาเศรษฐีเลิกกับเลิกกับดาราคนหนึ่งเสร็จไม่กี่วันเลยประกาศแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรจะมันจะขนาดนั้นความรักมันไม่เหมือนกับพวกจิ้งหรีดนะนะเจอกันมาแล้วก็ผสมพันธุ์อะไรไม่ใช่งั้นแสดงว่ามันก็ต้องมีเวลาในการคบหาสมาคมพอจดทะเบียนหย่าปุ๊บเดี๋ยวจะไปประเทศนั้นด้วยกันไปประเทศนี้ด้วยกันก็แสดงว่าพวกคุณนี่เป็นไงแอบนะแอบลักลอบได้เสียกันมานานแล้วนะเพราะคนไม่ใช่จริงหลีดนะเจอปุ๊บก็จะมาผสมพันธุ์กันไม่ใช่ก็แสดงว่าคุณก็แอบนอกใจเมียมาเป็นเวลานานนะครับปัญหาครอบครัวเนี่ยคนที่มีลูกมีเมียแล้วโดยเฉพาะลูกเศรษฐีพวกนี้มันไม่ได้คิดอะไรมากเลยมันถือว่าอะไรมันรวยมันมีเงินมันซื้อได้ทุกอย่างซื้อผู้หญิงสักกี่คนก็ได้อยากจะมีผู้หญิงสวยๆสักกี่คนก็ได้จะมีนางแบบนักร้องดารานางงามตกรอบนางงามอะไรเยอะแยะมากมายในสังคม เพราะฉะนั้นเศรษฐีมันก็ใช้เงินซื้อนะครับใช้เงินซื้ออ้าวทนายบุญถาวรมาแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีเงินเป็นลูกเศรษฐีก็เป็นไงอยากจะได้ดาราคนนี้เป็นเมียอยากจะได้นักร้องคนนี้มันก็อยากได้คนดังนะมีเงินก็ซื้อได้หมดเอาไป5ล้าน10ล้าน20 100ล้านก็แล้วแต่ไปนะครับส่วนดารานักร้องบางคนที่เห็นแก่เงินก็ยอมตกเป็นเมียครับเฉพาะบางคนนะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะบางคนนะแชร์กันเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นเค้าเรียกอะไรวัฒนธรรมแบบหมดแพชชั่นนะหมดแพชชั่นก็คือหมดใจหมดรักหมดความลุ่มหลงข่าวล่าสุดเนี่ยไอ้นักร้องกับแอร์โฮสเตสคนหนึ่งนะผมไม่ได้บอกเป็นใครนะไอ้นักร้องดังคนหนึ่งเนี่ยกับไอ้แอร์โฮสเตสคนหนึ่งคบกันมา11ปี
นะครับวันดีคืนดีก็บอกหมดแพชชั่นนะก็คือหมดใจหมดรักหมดความรุ่งหลงไม่มีใจไม่อยากจะแต่งงานกับเขาแล้วก็เทเขาทิ้งเลย11ปีก็มันก็เป็นไงล้มเหลวไม่ต้องรับผิดชอบเลยอยู่ดีๆก็โพสต์ Facebook มาโพสต์ Twitter นะหมดแพชชั่นทางใครทางมันเทเขาทิ้งคุณลองคิดดูผู้หญิงเนี่ยคบกันมา11ปีแล้ววันดีคืนดีคนที่เคยคบกันมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าหมดแพชชั่นคุณคิดว่าจิตใจเขาเป็นยังไงถ้าเกิดเขาไม่เข้มแข็งเขาก็ต้องไปไงฆ่าตัวตายกระโดดคอนโดตายกระโดดแม่น้ำตายนะครับคนเหล่านี้นะครับผู้ชายเหล่านี้ส่วนตัวผมนะถึงแม้ผมเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ผมก็เป็น ที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิงนะเป็นวิทยากรให้กับมูลนิธิเพื่อนหญิงไปร่วมสัมมนาเร็วๆนี้ก็อะไรที่คอนเน็กชันที่ตรงวันอะไรวันสตรีอะไรเนี่ยสตรีแห่งชาติแล้วก็ผมก็ไปร่วมครับก็มีด็อกเตอร์รัชดาประชาธิปัตย์แล้วก็จะมีหลายคนไปก็อยากจะกราบเรียนนะครับว่าผู้ชายแบบนี้ก็คือคนที่เห็นแก่ตัวนะครับเห็นแก่ตัวคบเข้ามา11ปีเนี่ยแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นนักร้องอะไรพวกนี้คนเหล่านี้มันไม่ควรจะมีที่ยืนในสังคมนะครับคบเข้ามา11ปีแล้วก็มาโพสต์ว่าหมดใจหมดแพชชั่นหมดความลุ่มหลงหมดรักมันก็เหมือนประจานผู้หญิงผู้หญิงก็อายนะครับโดนคนรักที่คบกันมา11ปีเทเขาเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินหนึ่งมันเศร้านะไม่คิดเลยว่าคนที่เราคบมาเนี่ย11ปีจะมาทำกับเราแบบเนี้ยแล้วก็มาโพสต์ด้วยมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมันเห็นแก่ตัวนะครับแล้วเสร็จแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเป็นนักร้องดังเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็คบกับผู้หญิงมา11ปีให้ความหวังให้อะไรเขาวันหนึ่งก็จะไปอะไรจะไปสู่ไปขอเขาก็เลื่อนไปเรื่อยแล้วก็ไม่ไปแล้วก็ทิ้งเขาไปคนเหล่านี้ก็ยังยืนอยู่ในสังคมได้นะพอเลิกเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวก็ไปไงก็ไปเอาคนอื่นต่อนะไปจีบคนอื่นต่อไปจีบคนดังคนสวยอะไรต่อดีนะคนแบบนี้ก็ยังมีคนที่ในสังคมเนี่ยยังไปดูดนตรียังไปดูการร้องเพลงของเขายังสนับสนุนสินค้าหรือบริการเขายังให้เขาทำงานต่อไปถ้าเป็นผมนะผมเป็นเจ้าของค่ายเพลงนะผมก็ไม่เอาคนพวกนี้นะครับผมถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับ11ปีนี่นานนะเนี่ยตามข่าวเนี่ยแต่ผมไม่ได้บอกนะนักร้องคนนี้เป็นใครแอร์โฮสเตสคนนี้เป็นใครเพราะมันสิทธิส่วนบุคคลเราไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้แต่ผมกำลังบอกว่าเราควรจะสนับสนุนวัฒนธรรมนอกใจแฟนวัฒนธรรมนอกใจไหมเราควรจะสนับสนุนไหมนะเวลาจะมีเมียใหม่จะมีคนรักใหม่แล้วก็มาโพสต์ทาง Twitter Facebook แล้วก็ติดแฮชแท็กหมดแพชชั่นคุณควรจะให้คนเหล่านี้มีที่อยู่ในสังคมไหมหรือคุณคิดว่านะวัฒนธรรมนอกใจในประเทศไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมลอยนวลคือคุณสามารถที่จะนอกใจเมียนอกใจผัวนอกใจคนรักแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปหาคนใหม่ใครก็ได้เพราะว่าถือว่าคุณอันหนึ่งเป็นคนดังนะคุณเป็นคนดังคุณเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองหรือคุณเป็นลูกเศรษฐีจะทำอะไรก็ได้กูมีเงินจะใช้เงินซื้ออะไรก็ได้ซื้อคนซื้อดาราซื้อนักร้องซื้อผู้หญิงคนไหนก็ได้เราคิดว่าเราควรจะสนับสนุนคนเหล่านี้ไหมควรจะยกย่องคนเหล่านี้ไหมควรจะสนับสนุนสินค้าหรือบริการไหมควรจะยกมือไหว้ไหมคนเหล่านี้ควรมีที่ยืนในสังคมไหมในมุมมองของผมนะครับคุณซาร่าบอกข้าราชการมีเมียน้อยจะมีวิธีฟ้องอย่างไรข้าราชการมีเมียน้อยนะครับคุณก็ต้องมีหลักฐานครับนะว่าเขามีเมียน้อยนะครับนะคุณต้องไปแอบถ่ายรูปแอบบันทึกเสียงแอบคลิปอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นคุณก็ร้องวินัยครับผิดวินัยร้ายแรงเขาถือว่าเป็นการประพฤติชั่วบางคนบอกเอ้ามีเมียน้อยนอกเวลาราชการนี่ไม่น่าจะผิดวินัยนะเพราะขนาดเป็นผู้ช่วยเลขาปปช.เอาปืนขู่ชาวบ้านที่ศูนย์ราชการขู่แท็กซี่ทำนอกเวลาราชการยังไม่ผิดวินัยเลยเราก็เอาบ้างสิครับวัฒนธรรมเอาอย่างกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทำแบบนี้ชักปืนขู่ชาวบ้านนอกเวลาราชการในศูนย์ราชการไม่ผิดวินัยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับประชาชนก็เอาบ้างเนี่ยข้าราชการมีเมียน้อยได้ที่ไหนล่ะดีไม่ได้
คุณเป็นข้าราชการคุณต้องซื่อสัตย์ต่อครอบครัวก่อนนะถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นอธิบดีคุณเป็นผู้กำกับคุณเป็นผอ.เนี่ยแล้วคุณมีเมียแล้วคุณนอกใจเมียคุณไม่ซื่อสัตย์กับเมียแล้วคุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองไหมแล้วคุณจะซื่อสัตย์กับองค์กรไหมคุณจะซื่อสัตย์กับประชาชนไหมและคุณจะซื่อสัตย์กับประเทศชาติไหมนะครับมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยถ้าขนาดเมียคุณยังนอกใจเลยนะและประเทศชาติองค์กรเนี่ยหน่วยงานราชการจะหวังอะไรกับความซื่อสัตย์ของคุณเพราะคุณยังนอกใจเมียเลยคุณมีเมียอยู่แล้วก็ไปมีเมียเพิ่มนะครับเพราะนั้นข้าราชการที่นอกใจเมียเนี่ยนะครับมันก็คือการประพฤติชั่วร้ายแรงไม่ใช่ชั่วธรรมดาเขาเรียกว่าชั่วร้ายแรงก็ต้องไล่ออกไปผมเคยทำคดีนะฮะเป็นครูฮะจบปริญญาเอกด็อกเตอร์ก็ไปแย่งผัวเขาผัวเป็นตำรวจไปเรียนหนังสือด้วยกันตัวเองจบปริญญาเอกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปได้เสียมีเพศสัมพันธ์กันแล้วตัวเองก็เป็นครูสอนมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่บัดซบมากการศึกษาก็ดีหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีก็ไปแย่งผัวชาวบ้านเขาสุดท้ายเนี่ยเมียหลวงจดทะเบียนเขาไม่ยอมก็ฟ้องที่ศาลเยาวชนสุดท้ายศาลพิพากษาว่าเป็นชู้กับผัวชาวบ้านเขาด็อกเตอร์ผู้หญิงคนนี้ต้องออกจากราชการเท่านั้นเองแล้วก็คำพิพากษาก็คือตราบาปพิพากษาว่าจำเลยเป็นชู้กับสามีโจทก์ให้ชดใช้ค่าทดแทนตามกฎหมายมันก็ตราบาปไปตลอดชีวิตว่าเออคุณจบปริญญาเอกคุณจะเป็นนักเรียนทุนเกียรตินิยมระดับหนึ่งแล้วนะแต่คุณมันคือจิตใจต่ำตมแย่งผัวชาวบ้านเขาเป็นตราบาปตลอดชีวิตคำพิพากษานี่ก็จะอยู่กับตัวคุณตลอดไปว่าแย่งผัวชาวบ้านเขาอันนี้ผมเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องจริงนะครับนะนะครับนะฮะคุณดาก้อนบอกชอบที่อาจารย์พูดดีมากๆช่วยกันนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นวัฒนธรรมนอกใจอย่าทำให้วัฒนธรรมนอกใจหรือวัฒนธรรมลอยนวลนะนอกใจเมียแล้วก็ลอยนวลนะวันดีคืนดีอยู่กับคนรักมา10ปี20ปีก็โพสต์ Facebook อ่ะหมดแพชชั่นต่างคนต่างไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือนะแล้วถามผู้หญิงที่เขาเสียสละเวลาเสียเนื้อเสียตัวยอมให้คนคุณกอดจูบรูปคำบางคนก็มีเพศสัมพันธ์กันมาแล้ว10 20ปีแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือคุณอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วก็มาโพสต์ประจานเขาทาง Facebook จนติดอะไรแฮชแท็กอันดับหนึ่งคนพวกนี้ถ้าคุณเป็นนักร้องนะคุณเป็นศิลปินนะคุณเป็นบุคคลสาธารณะคุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่คุณเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์แต่นอกใจเมียนะมีเมียเยอะแยะมากมายต่างๆนะอยากจะเลิกเมียก็เลิกเมียอยากจะคบคนไหนก็ได้อะไรมันไม่ได้หรอกเพราะว่าสังคมไม่ควรสนับสนุนคนพวกนอกใจคนรักนะแล้วก็จะมาบอกว่าหมดแพชชั่นนะครับนะ FC บอกว่าสรุปแล้วอาจารย์เงินเท่านั้นและอย่างที่ดาราบางคนเขาแต่งงานกับเศรษฐีเปรียบแล้วก็ไม่ต่างกับผู้หญิงขายจุดๆชั้นสูงนี่คือวิธีการหาเงินของสังคมไฮโซอ่านกันเองนะครับบางคำมันอาจจะแรงไปหน่อยอ่านออกมาจะไม่ดีก็เขากำลังเนี่ยสรุปแล้วคนนี้ก็บอกว่าดาราที่แต่งงานกับลูกเศรษฐีก็คือหวังเงินเนี่ยอยากรวยทางลัดจริงไหมคุณเห็นนี่ดาราทุกคนเนี่ยจะหาผัวหาอะไรต่างๆจะควงคนไหนก็ต้องดูว่าลูกเศรษฐีไหมลูกนักการเมืองลูกข้าราชการที่มีเงินมีทองมีอำนาจวาสนาไหมนะก็ไปไงมองเงินอย่างเดียวไม่ได้มองความรักไม่ได้มองความสุขไม่ได้อะไรคือเงินอย่างเดียวเอาง่ายๆดารานักร้องเซเลบทั้งหลายเนี่ยบางคนนะใช้คำว่าบางคนก็มองแต่เงินวันก็โชว์ผัวเศรษฐีผัวลูกนักการเมืองผัวเป็นลูกอะไรข้าราชการใหญ่โตมโหฬารนะครับคือมันไม่ได้มองเรื่องความรักนะครับนี่คือสังคมไงแล้วก็เดี๋ยวนี้แย่งผัวแย่งเมียเป็นเรื่องปกตินะเป็นเมียน้อยแย่งผัวเข้าไปเสร็จปุ๊บถ่ายรูปคู่กับผัวชาวบ้านเอาไปทำเป็นโปรไฟล์ใน Facebook นะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วก็เข้ามาด่าเมียหลวงเป็นยังไงผัวมึงมาอยู่กับกูนะหมดสภาพแล้วสินะถ้าผัวเข้ามาอยากอยู่กับมึงก็อย่าไปลังเขาไว้นะ
แล้วก็ถ่ายรูปพาผัวชาวบ้านไปนะครับโชว์ที่นั่นโชว์ที่นี่ไม่อายฟ้าดินเยอะแยะมากมายคดีที่ผมทำต้องไปฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทบ้างพรบ.คอมบ้างคนเหล่านี้ก็ไม่กลัวจนสุดท้ายก็เป็นที่มาของการอะไรยิงทิ้งนะครับฆ่าทิ้งเอาน้ำกรดสาดหน้าประจานทางเฟซบุ๊กคดีแย่งผัวแย่งเมียเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกลัวกฎหมายหมิ่นประมาทกฎหมายพรบ.คอมนะพอโดนแย่งผัวพอโดนแย่งเมียหมดแพชชั่นทุกคนก็เป็นไงประจานกันทั่วโซเชียลเพราะบางครั้งเนี่ยมันอดรนมันทนไม่ไหวแล้วนะแล้วผู้หญิงที่หน้าด้านในสังคมนี้เดี๋ยวนี้ก็เยอะบางคนประกาศตัวนะกูเป็นเมียน้อยอธิบดีกูเป็นเมียน้อยผอ.นี่ล่าสุดที่8ริ้วนี่ก็มีลายเป็นครูเป็นเมียน้อยผู้บริหารระดับสูงงานการไม่ทำพอครูอีกคนหนึ่งเขารู้เรื่องเขาก็โพสต์ในกลุ่มไลน์โรงเรียนว่าเออคนนี้ไปไหนหายหัวไปไหนเวลาประชุมไม่อยู่แจ้งความตำรวจพักพวกกันนะมีเส้นมีสายก็เป็นไงออกหมายเรียกวันนั้นให้พบวันนั้นให้พิมพ์นิ้วมือนะใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายหมิ่นประมาทยืมมือตำรวจที่8ริ้วเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา FC เราเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังจุดเปลี่ยนของเวลาไอ้อ้วนนักร้องหน้าจุดๆๆไม่เตรียมตัวเนี่ยคนเหล่านี้เราจะไปฟังเพลงมันทำไมเวลาไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วอย่าไปสนับสนุนเนี่ยนะไอ้คนประเภทอย่างเงี้ยคบกับผู้หญิงมา11ปีแล้วก็บอกว่าไงหมดแพชชั่นนะครับณลีรัตมันก็ไม่แน่เสมอใจนะคนใจร้อนคนใจเย็นเขาอดทนใจเย็นไม่อยากมีเรื่องแหละแต่ถ้าหมดอะไรเย็นเมื่อไหร่เด็ดขาดกว่าคนใจร้อนเพราะเงินนั่นแหละที่ได้แย่งชิงกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็เงินอย่างเดียวนะต้องเลิกกันนะครับนะฮะเงินทั้งนั้นนะครับยุคนี้นะครับมิสเตอร์บีนบอกอะไรต่ำตมเห็นแก่ตัวนักร้องคนนี้ผมเลิกติดตามนะเห็นด้วยนะเราไม่ควรไปติดตามมันไม่ควรไปสนับสนุนมันคนทิ้งนอกใจเมียนอกใจแฟนนะแล้วยังมาโพสประจานอีกโอ้โหนะครับนะอย่าไปอะไรกับมันเลยคนเหล่านี้นะครับนะนะครับนะฮะนะครับคราวนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นแฟนกันแล้วก็มีมั่นกันทำสัญญามั่นอะไรต่างๆส่งมอบของมั่นแล้ววันดีคืนดีคู่มั่นเราไปนอกใจเราก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนได้ตามกฎหมายนะก็ต้องไปดูว่าไอ้คู่นี้ไอ้นักดนตรีกับแอร์โฮสเตสเนี่ยมีการมั่นกันไหมถ้ามันมีการมั่นแล้วตกลงนะจะสมรสกันจดทะเบียนสมรสกันแล้วไม่ทำอันนี้ก็เรียกค่าทดแทนได้นะครับก็เรียกค่าทดแทนได้นะครับแล้วก็ไปเรียกผู้หญิงที่มายุ่งกับแฟนเราได้อันนี้ก็ว่ากันไปถ้ามีการมั่นนะครับนะฮะการฟ้องบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องค่าทดแทนนะก็สนใจฟ้องให้มันอายนะผู้หญิงหน้าด้านผู้ชายหน้าด้านทั้งหลายเนี่ยฟ้องให้มันอายนะครับคุณโรบินบอกวันนี้รายการพ่อสอนลูกครับนะครับรักอะไรนะอะไรนะครับครัวพ่อหมีวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อสวยครับเหมือนวัยรุ่นเลยอ๋อขอบคุณมากครับท่านนายกต้องชมครับนะครับมีเมียน้อยนอกเวลาราชการผิดกฎหมายไหมครับคุณโคโค่ถามนะมีเมียน้อยนอกเวลาราชการในเวลาราชการไม่ได้มีเมียน้อยเพราะนั้นมีเมียน้อยนอกเวลาราชการนะไม่ผิดวินัยใช่ไหม ตีความแบบศรีธนชัยนะนะก็เหมือนกับเนี่ยผู้ช่วยเลขาปปช.ยิงปืนนอกเวลาราชการไม่ผิดวินัยนะถ้ามันตีความแบบนี้คงไม่มีใครผิดวินัยร้ายแรงละในประเทศนี้ทุกคนทำถูกหมดอ่ะถ้าตีความกันแบบนี้นะสมมุตินะนี่เป็นเรื่องสมมุติมีเมียน้อยนอกเวลาราชการผิดไหมฮะผิดครับเขาเรียกว่าประพฤติชั่วร้ายแรงนี่ครับใครครับเนี่ยคุณจริยาจากโตเกียวพูดถูกใจมากๆไม่หล่อแต่รวยใครๆก็อยากได้คนทุกวันนี้รักเงินมากกว่าตัวตนนี่จากโตเกียว FC จริงๆนะครับสมัยเนี้ย
นะผู้หญิงจะหาแฟนก็ดูอันดับแรกรวยนะโดยเฉพาะพวกดารานักแสดงทั้งหลายนี่ดูความรวยเป็นหลักเงินนะความหล่อความอะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีผลแล้วรวยอย่างเดียวเงินนะครับเงินแทบจะซื้อได้ทุกอย่างน้อยเรื่องที่จะซื้อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาครอบครัวเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเงินเนี่ยเลิกกันก็เพราะเงินนะครับ